มีบทวิจัยออกมานะครับที่ชี้เห็นว่าเศรษฐกิจไทยนั้นยังมีโอกาสในการเติบโตได้ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเรื่องการท่องเที่ยวที่มีการฟื้นตัวเพียงแต่ว่าก็มีข้อแนะนําอยู่เหมือนกันเพราะกาลังเจอเรื่องของความท้าทายในเชิงเศรษฐกิจครับซึ่งโจทย์ความท้าทายตอนนี้ถือว่าเป็นโจทย์ที่ใหญ่มากๆเลยนะครับโดยเบื้องต้นครับธนาคารแห่งประเทศไทยได้เผยพแพร่เอกสารซึ่งก็เป็นความคิดเห็นจากคณะผู้แทนจากอาเซียนบวก3ม macroeconomic research office นะครับ ที่เข้าหาหรือกับคุณเมธีสุภาพงศ์รองผู้ว่าการด้านเสรียรภาพทางการเงินเพื่อรายงานผลการสรุปภาวะเศรษฐกิจไทยประจําปี2566ซึ่งก็จัดขึ้นเป็นประจําทุกปีครับโดยมีสาระสําคัญดังต่อไปนี้ mm hmm. เบื้องต้นก็มีการประเมินว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวได้ที่ร้อยละ3.7ในปี2 0 1 6นี้และก็ร้อยละ3.9ในปี2 0 1 7จากอุปสงค์ในประเทศที่เพิ่มมากขึ้นและภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวนะครับ โดยอัตราเงินเฟอ้อทั่วไปจะกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายเงินเฟอ้อโดยอยู่ที่ร้อยละ1.6ในช่วงปี2566จากราคาอาหารที่ลดลงและก็ร้อยละ2ในปี2 0 1 7จากเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวและราคาอาหารที่ปรับตัวสูงขึ้นในขณะที่ฐานะด้านต่างประเทศของไทย <c oughs> ก็ยังคงมีความแข็งแกร่งจากเงินทุนสำรองระหว่างประเทศที่อยู่ในระดับที่สูงและเพียงพอรองรับกับหนี้ต่างประเทศระยะสั้นนะครับ ส่วนในด้านนโยบายการเงินก็เห็นว่าการดาเนินนโยบายการเงินในปัจจุบันได้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและภาวะการเงินแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับในระยะถัดไปทิศทางในการดําเนินนโยบายการเงินก็ยังขึ้นอยู่กับพัฒนาการของแนวโน้มเศรษฐกิจและความเสี่ยงในระยะข้างหน้าโดยมีความเสี่ยงสําคัญจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกครับโดยเฉพาะจีนที่มีผลต่อเศรษฐกิจไทยและภาคการท่องเที่ยวสูงส่วนทางด้านเสถียรภาพทางการเงินก็จะเห็นอย่างนี้นะครับว่า การทยอยปรับลดมาตรการช่วยเหลือทางการเงินในช่วงวิกฤตโควิด -19 ให้เข้าสู่ระดับปกติมีความเหมาะสมและก็สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจไทยที่กำลังฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ก็ยังเห็นด้วยกับการออกมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนของทางแบงช์ชาตินะครับที่ช่วยแก้ไขปัญหานในเชิงโครงสร้างของหนี้ครัวเรือนไทยที่อยู่ในระดับที่สูงและก็มีความเปราะบางโดยอาจจะต้องหาแนวทางเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดผลข้างเคียงเช่นการเปลี่ยนไปพึ่งพาแหล่งทุนนอกระบบเป็นต้น ท่น,นี้ในระยะยาวครับไทยเองก็ควรจะต้องเร่งปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจผ่านการลงทุนจากภาครัฐที่เพิ่มมากขึ้นให้ความสําคัญกับนโย,ยบายด้านอุปทานที่ช่วยยกระดับห่วงโซ่การผลิตและผลิตภาพแรงงาน <S <S นอกจากน,น,นี้ครับไทยควรจะเข้าร่วมเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีกับต่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อเป็นการลดผลกระทบจากความเสี่ยงจากภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาวนั่นเองนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีช่อง16ครับจะไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ